สวัสดีนะครับก็กลับกันมาอยู่ในเกม Worldship Beast อีกครั้งหนึ่งนะคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กับการรีวิวลำสุดท้ายแล้วของสายไฮบริดนะครับเรือประจัญบานไฮบริดของสหรัฐนะครับเทียร์10นะเรือประจัญบานไฮบริดสหรัฐเทียร์10ลุยเซียนานะครับก็ลำนี้อย่างที่ผมเคยได้พูดไปในคลิปก่อนหน้าละทั้ง2คลิปนะครับมันคือการเป็นการเอาตัวเรือของสายนอร์ทแคลไอโอวาและมอนทาน่ามาดัดแปลงและใส่ลานบินนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เอามาจากตัวเรือมอนทาน่านะครับเอามาไม่กระทั่งป้อมปืนนะคำนี้ใช้คำนี้เลยดีกว่านะครับแต่จะพิเศษกว่ามอนทาน่านิดหน่อยนะครับลำนี้ก็จะดูดีขึ้นพอสมควรนะครับในหลายๆด้านนะแต่ในเรื่องของแซดอย่างที่ผมบอกไปใน2คลิปที่รีวิวไปก่อนหน้าแล้วผมจะยังไม่ขอเปิดแซดเรือนะแต่แซดเรือเดี๋ยวไปรอดูตอนที่เรือมันเข้ามาแล้วกันนะครับอ่ะแต่ผมจะรีวิวในส่วนของผู้การส่วนเสริมแล้วก็พวกลายพรางอีดิโบนัสอะไรพวกนี้แล้วก็พูดสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับจากในเกมเพลย์ก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์กันเนาะอ่ะการเหมือนเดิมครับอัพตามนี้เลยนะอัพตามนี้เลยอ้อมีให้ดูได้อีกแบบถ้าสมมติว่าอยากมีถ้าผู้การพิเศษสมมติว่าจะใช้ผู้การพิเศษคือสายเนี่ยปัญหาคือผู้การพิเศษอ่ะมันแทบจะไม่ค่อยมีดีสุดอ่ะก็คือใช้เฮาซี่นะครับก็จะถ้าอัพนะถ้าอัพของเฮาซี่อ่ะถ้าสมมติว่าจะใช้ผู้การอ่ะดีสุดก็คือเฮาซี่เท่าที่อัพได้จะประมาณนี้แต่ว่าบางแถวมันควรเปลี่ยนนะอย่างแถว10อ่ะมันควรเปลี่ยนเป็นอันที่2นะครับพอดีที่ผมอัพไปผิด2ดีกว่านะครับใช้อัน2ดีกว่านะสำหรับอันนี้นะแล้วก็จริงๆแถว8อ่ะมันได้2อันนะครับแต่ของฮาวซี่มันจะบวกในเรื่องของอะดรีนาลีนรัชเยอะก็เลยอ่ะอัพไปละกันไหนๆก็มีพิเศษให้ละแล้วก็จริงๆไอ้แถว3มันต้องเป็นอันแรกนะครับอันนี้คือแนวทางนะถ้าสมมติว่ามีผู้การพิเศษก็จะมีคนเนี้ยพอมาใช้ได้อยู่นะครับเท่าที่ผมดูคร่าวๆแล้วนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีผู้การพิเศษก็เอาคนนี้แล้วก็อัพประมาณนี้นะครับต่อมาในเรื่องของส่วนเสริมเนี่ยช่องแรกผมเอาเรื่องลดการกระจายปืนหลักนะแนะนำอันนี้เลยนะครับช่องที่2ผมเอาเรื่องการออกตัวนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเอาเรื่องเลี้ยวก็ได้หรือลดโอกาสติดไฟถ้าลดโอกาสติดไฟมันไม่ค่อยจำเป็นนะครับสายสหรัฐโอกาสติดไฟมันต่ำกว่าเพื่อนอยู่แล้วช่องสุดท้ายเนี่ยมันเลือกได้3อันนะครับคือเลี้ยวไวขึ้นความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นหรือเกาะรถตอร์ปิโดดีขึ้นนะครับในเรื่องของอินิทวานัทเหมือนเดิมผมเอาเพิ่มระยะยิงไปนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของลายพางนะครับก็อันนี้เป็นของเทียร์10นะซึ่งถ้ามีเรือปุ๊บคุณจะสามารถมีลายพางนี้ซื้อลายพางนี้ได้เลยนะกับลายพางเดิมครับ Stormy Sky ก็เหมือนเดิมลายพางก็จะมีสลักชื่อเรือไว้ข้างหน้าเรือนะครับแล้วก็มีสลักไปท้ายเรือด้วยนะอ่ะโอเคมาดูตัวเรือคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าสเตตไม่ได้เปิดแล้วก็ปืนเนี่ยปืนก็จะเป็นปืนไซส์เดิมมาแหละไซส์เหมือนกับตัวของเดลาแวร์นะครับแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าปืนมันคือเอาปืนของพวกกลุ่มนอร์ทแคลไอโอวามาทาน่ามาใช้นั่นแหละนะครับก็คือใช้ปืนไซส์นั้นเลยนะแต่มีปรับแต่งนิดหน่อยนะครับแต่ลำนี้พิเศษหน่อยเดลาแวร์มันน่าเกลียดมากเลยเนาะปืนป้อมปืนด้านหลังมันมีแค่2กระบอกใช่ไหมแต่พอเป็นลุยเซียนาปุ๊บก่อนหน้าโดนว่าอ่ะคราวนี้เพิ่มเป็น4ไปเลยครับคราวนี้จุเลยคราวนี้สนุกจริงนะครับอ่ะซึ่งถามว่าเกมเพลย์ลำนี้ดีไหมเอ้ยลำนี้กลายเป็นดีกว่าเดลาแวร์ขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้เรื่องของความสนุกของเครื่องบินทิ้งระเบิดอ่ะต้องยอมรับว่ามันมีเครื่องบินทิ้งระเบิดเหมือนเดิมแล้วเป็นคอนเซ็ปต์นะครับคล้ายๆกับตัวเดลาแวร์เลยนะก็บอมถือว่าแอบน่ากลัวอยู่นะครับซึ่งมีคนมีซีซีอ่ะหรือมีเทสเตอร์ลองเทสใส่ปิกาตี้หรือมาทุกเครื่องบินสักลำหนึ่งละมันน่ากลัวพอสมควรนะครับมันน่ากลัวพอสมควรถ้าไป2ลำนี่คือน่ากลัวมากนะครับโดยรวมลำนี้ถือว่าดีเลยแหละแต่ข้อเสียก็จะเป็นข้อเสียเดิมๆก็คือบางไหมบางมันบางอารมณ์เหมือนมอร์ทาน่าเลยแต่บางกว่าเพราะมีลานบินนะครับแล้วก็ลำนี้แท้งไวไม่ได้นะครับหลักๆเลยแท้งเร็วไม่ได้นะครับก็ข้อจำกัดอีกอย่างคือพอมันมีลานบินผมไม่ได้พูดตั้งแต่ตอนตัวเทียร์9เดลาแวร์เนาะคือลานบินอ่ะมันทำให้ป้อมปืนมันหมุนได้ไม่ครบมันหมุนได้ไม่ครบองศามันทำให้มันจะติดมันจะมีบางมุมบางจังหวะที่มันจะหมุนได้ไม่ค่อยดีนะครับมันจะลำบากหน่อยมีจุดอ่อนนะแล้วก็อย่างบอกจุดอ่อนหลักก่อนหน้านี้
ความบางมันจะบางกว่าตัวมอนทาน่านิดหนึ่งนะครับโอเคครับไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเชิญรับชมรีวิวในส่วนของลุยเซียน่ากันได้นะครับผมโอ้โหผมบอกเลยลุยเซียน่าเนี่ยของจริงจริงกว่าเดลาแวร์เพียร์9อีกนะครับแล้วถ้าใครยิ่งไปตีกับสายเรือบรรทุกเครื่องบินที่เป็นเพื่อนด้วยนะโอ้โหสนุกเลยครับโอเคครับไปเชิญรับชมรีวิวในส่วนของลุยเซียน่ากันได้ครับผมDive Bomber Squadron, take off. Target spotted.Capture the area. Enemy team captured the area. Target penetrated. Our team captured the area. Dive Bomber Squadron, airborne.Dive Bomber Squadron, flying out. Fast reload activated. Good job! Attack target!Fighter squadron, take off. Dive bomber squadron, flying out.Dive Bomber Squadron, airborne. Attack target! Fast reload activated.Enemy team captured the area.
be heavily damaged. Dive bomber squadron, flying out. Target penetrated. Fast reload activated. Dive bomber squadron airborne. Situation is under control. Our team is about to win. Our team captured the area. Our team is about to win.